พี่น้องไม่น่าจะเห็ดไก่อบนะคะวันนี้ไก่อบผ่าอกเรียบร้อยล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามีดทิ่มมันนะคะนิดนึงนะคะทิ่มเพื่อให้ซอสมันซึมซาบเข้าไปนะคะหน้าหลังจากนั้นเราจะทำการหมักค่ะก่อนจะหมักนะคะได้ไหมจะเอาไก่ออกมาวางให้นอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องก่อนนะคะซอสหอยค่ะปริมาณก็อยู่ที่ไก่ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยนะคะซอสปรุงรสค่ะรสดีจ้ะน้ำตาลทรายนะคะกบเชยหรือว่าขะเนียนนะคะหรือว่าผงพะโล้นั่นนะจ๊ะใส่ลงไปนะคะมาหอมมาหอมหน่อยอยู่ที่พี่น้องแล้วกันนะคะกระเทียมกระเทียมนะคะถ้าใครมีกระเทียมผงใส่กระเทียมผงใครบ่มีใส่กระเทียมมากรีบโขกเอานะคะไม่หน่อยใส่กระเทียมผงค่ะพริกไทยป่นนะคะตามด้วยปาปริก้านะคะนี่จ้ะปาปริก้าจะใส่พิเศษแน่นะคะเพราะว่ามันนี้จะเป็นไก่อบปาปริก้านะคะตามด้วยนมนะคะนมจืดนะจ๊ะน้ำมันพืชนิดหน่อยนะคะใส่น้ำมันพืชกระน่องลงไปไก่จะนุ่มหอมน่ากินแล้วน้ำมันพืชจะเฮ็ดให้เหลืองสวยกรอบน่ะเหลืองสวยกรอบน่ากินนะคะมันจะเป็นเหลืองงามกว่าค่ะคนเนี่ยมันละลายนะจากนั้นเติมเกลือนิดนึงค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะอย่าให้มันเข้มเกินค่ะเพราะว่าอย่าให้มันเค็มมากเอาแค่ให้มันกลมกล่อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีน้ำจิ้มนะจ๊ะเข้มข้นแต่ไม่ให้เค็มมากนะคะโอเคจ้ะจากนั้นก็เอาไก่เข้าลงมาจ้ะคลุกเข้าไปเลยนะคะหนวดมานิดนึงนะคะไก่นั่นเอาเป็นไก่นมนะคะอย่าเอาไก่แก่เฮ็ดนะคะไก่นมนะคะเนื้อกำลังจะพอดีกินนะคะถ้าไก่แก่ทำไม่อร่อยนะจ๊ะต้องหาไก่สีแดงพอดีงามกำลังเป็นเบาเป็นสาวกำลังแสบนะคะเขาก็จะนวดมันจะกระยะหนึ่งนะคะให้มันซึมเข้าไปแล้วก็จะมักไว้นะคะไม่หน่อยจะมักถ้าผู้ใดบ่มีเวลามักไว้สักชั่วโมงนึงนะคะแต่ถ้าใครมีเวลามักไว้ข้างคืนยิ่งอร่อยนะคะเฮ็ดขายก็ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามักข้างคืนเนี่ยมันยิ่งจะซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะคะรสชาติมันจะเข้มข้นมากนะคะคือถ้าว่าเด็กน้อยกินหรือว่ากินกับเขาเนี่ยบ่ต้องหาน้ำจิ้มเลยก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีความเข้มข้นและความแซ่บอยู่ในตัวแล้วนะคะแต่สำหรับพวกเฮาเนาะก็จำเป็นต้องมีน้ำจิ้มหรือน้ำราดนะคะส่วนน้ำหมักนี่ก็จะไปทำเป็นน้ำราดอีกรอบนึงนะคะตัวนี้บ่ได้ทิ้งนะคะสำหรับน้ำหมักนะคะเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะไม่น่าจะมักทิ้งไว้นะคะใครที่ไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะผู้ใดมีเวลาก็มักไปเรื่อยๆหรือว่าจะมักไว้ข้างขึ้นยิ่งดีนะคะสำหรับจัดงานปาตงปาตี้นะคะเดี๋ยวจะไม่น่าก็จะมักไว้ไม่น่าบ่รู้ว่าสิอบตอนไหนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปอบทีหลังสำหรับใครที่ไม่มีเตาอบทำยังไงย่างได้นะคะเอาไปย่างก็ได้นะคะย่างเตาถ่านก็ได้นะคะหรือใครมีฝาอบร้อนๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าว่าเอาไปเข้าเตาอบไม่น่าก็จะใส่ไฟบนรางนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนที่ว่ามันได้ทีแล้วเดี๋ยวมันจะมาอบแล้วก็สิมาบอกวิธีใส่ไฟเท่าไหร่ยังไงต่อนะคะหลังจากได้เวลาแล้วนะคะก็เอาขึ้นใส่ตะแกรงเราจะอบทางด้านหลังมันก่อนนะคะอบที่ไฟ180องศาบนรางนะคะระยะเวลากับไปกําหนดให้ระยะเวลาอยู่ที่ตัวไก่ของแต่ละคนมันจะอบด้านหลังไปประมาณ30นาทีนะคะแล้วค่อยจะงายด้านหน้าขึ้นมาอบนะคะสาเหตุที่อบด้านหลังก่อนเพราะต้องการให้หนังมันบ่ไปโดนตรงนี้ละติดนะคะให้หนังมันกรอบนะคะเดี๋ยวไปอบค่ะพออบเสร็จแล้วไงขึ้นมาเฮาก็จะทาน้ํานะคะทาน้ําซอสนะคะอั
ันนี้ท่าไปแล้วนะคะถ้าหลายๆรอบดีๆค่ะตอนกลับนี้ท่าเอ็ดมันก็จะเข้มข้นอีกนะคะหลังจากเอาขึ้นมากลับนะคะเข้าสิกลับเข้ากับท่าก่อนค่ะเอาหนามมาเข้านะคะทาลงไปไก่ก่อนเห็นไหมคะหนังไก่มันจะสวยแล้วจะง่ายขึ้นนะคะทาให้ทั่วจะได้แซ่บเรียบร้อยตัดง่ายค่ะนี่ค่ะนำเข้าไปอบหนึ่งรอบจะได้ชุ่มชำนะคะถ้าชำๆแล้วก็โรยปาปริก้าอีกรอบหนึ่งนะคะให้ชัวร์ๆนะคะเวลาอบมาลาสีจะสวยงามค่ะและอร่อยด้วยปาปริก้าไม่เผ็ดเกินไปสำหรับคนที่กินพริกบ่ค่อยได้นะคะวันนี้แม่พิมจะมากินข้าวเย็นด้วยก็สิมาเอาเฮ็ดไปเก็บให้แม่หน่อยนะคะเสร็จสารแล้วนำไปอบอีกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากลับข้างค่ะเขาจะอบต่ออีก3นาทีนะคะให้หนังกรอบบาดนี่เห็นป่ะคะสีหนังเราก็สวยแล้วด้านหน้าสุกแล้วนะคะด้านกรอบสุกแล้วเราจะอบอีก3นาทีให้หนังกรอบแล้วก็เอาออกมานำเสิร์ฟนะคะโรยด้วยกระเทียมจากนั้นเราก็จะทำน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มก็ใส่น้ำซุปนี่แหละนะคะน้ำที่เขาหมักนี่แหละจ้ะนี่เห็นป่ะคะหน้าตาน่ากินเลยเดี๋ยวจะนำเข้าอบอีกนะคะเรามาดูตอนสำเร็จนะคะโรยปาปริก้านิดน้อยเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเอาเข้าอบแล้วก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยจ้ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็คือน้ำที่เราหมักนะคะน้ำซอสนะคะเราจะต้มให้เดือดนะคะแล้วก็จะเพิ่มความแซ่บเข้าไปไม่ได้จะแหกออกหวานเปรี้ยวนิดๆนะคะดังนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะใช้น้ำมะขามเปียกไปประมาณพอเปรี้ยวหลายค่ะเอาพ่อกลมกลมนะคะประมาณนี้ค่ะรอเดือดจ้าพอเดือดแล้วชิมนะคะให้รสชาติกลมกลมออกเค็มหวานเปรี้ยวมีความเผ็ดของปาปริก้านิดนึงขอไม่หน่อยขาดน้ำความหวานนะคะไม่ได้จะให้ออกหวานนิดนึงนะคะเติมน้ำตาลลงไปเพิ่มจากนั้นก็เสร็จสรรค่ะรอให้เดือดอีกรอบแค่ใส่ถ้วยไปเลยนะคะจะมีความเข้มข้นของน้ำจิ้มมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะราดเลยก็ได้แต่ไม่หน่อยจะบ่ราดนะคะไม่หน่อยจะเก็บใส่ถ้วยไว้ทักแยกต่างหากนะคะเคี่ยวไปสักระยะนึงนะคะอร่อยมากค่ะเข้มข้นมากลงก็เติมแป้งมันนะคะเติมแป้งมันลงไปนะคะก่อนยกลงย่างให้ขนมากไปนะคะเอาแค่พอเหนียวเหนียวพอแบบพอจิ้มแล้วมันติดนะคะเอาแค่ข้นนิดนึงให้เป็นน้ำซอสนะคะถ้าเราไม่ใส่มันจะใสไปมันจะจิ้มบ่ค่อยติดนะคะโอเคเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่หน่อยเทใส่ถ้วยให้ดูนะคะจัดการให้ชมเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไก่อบปาปริก้านะคะเห็นป่ะคะพร้อมซอสแล้วก็ผักนิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วเนาะค่ะเนาะหน้าตาน่ากินป่ะคะเขาบอกเบิ่งความกรอบความหอมของมันนะคะหนังกรอบค่ะถ้ายิ่งอบแล้วก็กินใหม่ๆนะยิ่งจะอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะสีสันหน้าตาเด็ดขาดเปเวอร์ลองไปเฮ็ดเบิ่งได้จากบ่ยากนะคะเอาไก่หนุ่มๆสาวๆกำลังพอดีนะคะ
จังสิแสบนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ